กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวของการทำธุรกิจเนี่ยเราไปคุยกับผู้มุ่งหวังคุยกับลูกค้าคุยกับเพื่อนฝูงเนี่ยเราจะเปิดฉากยังไงให้เขาก็รู้สึกไม่อึดอัดเราเองก็รู้สึกสบายใจที่จะได้คุยครับคุยเรื่องดูแลสุขภาพโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันก่อนนะคะ คืออย่างหนูก็โชคดีอย่างหนึ่งคุณแม่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพมากเกือบทุกด้านนะคะ uh-huh. แล้วก็จะมีวิธีการที่จะบอกเล่า คนที่เราเจอให้ฟังว่าควรจะกินอะไรทานอะไรใช้ชีวิตแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือเราเป็นแบรนด์ของสุขภาพและความงามอยู่แล้วด้วย uh-huh. เราทำด้วยแล้วก็เราก็จะเล่าเรื่องคุยสัพเพเหระไปเรื่อยก็จะเข้าเรื่องสุขภาพอะค่ะว่ายุคนี้อะไรโรคอะไรที่มันมีความเสี่ยงโรคอะไรที่คนเป็นเยอะบ้างอะค่ะก็ไม่พ้นไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะก็จะโยงเข้าผลิตภัณฑ์ของเราละที่เขากังวลคุยสัพเพเหระแต่ว่าหนักก็คือให้การใส่ใจสุขภาพเป็นประเด็นในการพูดคุยกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างขมิ้นชันแคปซูลหรือ ETCG เนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นใครเริ่มมีอายุแล้วค่ะสัก35-40แล้วค่ะทำไมเราถึงพุ่งประเด็นโฟกัสไปที่คนสัก35ขึ้นไปนุกเชื่อว่าคนกลุ่มเหล่านี้ร่างกายเขาเสื่อมถอยเยอะมากครับโดยส่วนตัวลูกค้าจะรู้ตัวเองเลยว่าพลังและแรงของเขาน้อยลงครับแล้วก็รอบข้างที่เขาเจอเนี่ยเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนเขาเริ่มเป็นโรคอะไรญาติพี่น้องเขาเริ่มเป็นโรคอะไรครับและเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนลูกหลานใครจะดูแลเขาครับเริ่มมีความกลัวเพราะฉะนั้นอาหารเสริมกลุ่มนี้นุกเชื่อว่าเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงของเขาเราก็จะเริ่มแนะนำคนกลุ่มนี้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคร้ายหรอกครับแต่เริ่มตรวจสุขภาพเจอคอเลสเตอรอลก็จะแนะนำในกลุ่มของการลดคอเลสเตอรอลได้นะคะหรือบางคนกลัวเพราะว่ามีญาติพี่น้องเป็นโรคร้ายมันก็ต้องมียีนที่เขาอาจจะพันธุกรรมนะคะเขาก็กลัวเขาก็แนะนำเขาไปได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นว่าใครที่มีโอกาสจะรับประทานอันนี้และเกิดผลดีกับเขาตัวเราอะครับเราเชี่ยวชาญแล้วโอ้เราแนะนำมาเยอะท่านผู้ชมเกิดคำถามแล้วบอกว่าถ้าเขาจะเริ่มต้นลุยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องปรับตัวยังไงบ้างขั้นต้นเนี่ยอยากให้ลองเรียนรู้ด้วยการรับประทานเองก่อนอ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เราอยากจะขยายงานหรือมองตลาดก่อนว่าในตลาดแถวๆละแวกที่เราทำการตลาดเนี่ยโรคอะไรเยอะก็ไม่พ้นข้อเข่าเบาหวานไขมันมะเร็งสี่กลุ่มนี้เป็นอะไรที่จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนซึ่งไม่ยากเลยที่ศูนย์ธุรกิจหรือที่กิฟฟรีเรามีอบรมมากมายแล้วก็มีคู่มือที่ทางคุณหมอทำไว้ให้ก็คือพีระมิดอาหารเสริมเราศึกษาง่ายๆจากตารางตัวนั้นว่าใครทานได้มีข้อห้ามแบบไหนแนะนำอย่างไรง่ายมากเริ่มต้นแบบนี้ก่อนค่ะคล้ายๆกับว่าเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองนะครับแล้วก็พยายามวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดว่าคนส่วนใหญ่แล้วโรคยอดฮิตเขาเป็นโรคอะไรแต่ผลิตภัณฑ์นี้ก็ช่วยให้การใช้ชีวิตของคนที่เป็นโรคไปแล้วเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใครที่ยังไม่เป็นก็จะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะครับทีนี้เรื่องราวของสินค้าเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีอยู่ 2-3 รายการที่เกิดคุณนุกเอามาเล่าให้ฟังแต่กิฟฟารินมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวของใช้ในครัวเรือนของใช้สำหรับร่างกายเรามีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากจุดเริ่มต้นของอาหารเสริมเนี่ยไปสู่สินค้าอื่นๆยังไงบ้างครับคือบางลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยจะเชื่อเรื่องอาหารเสริมก่อนเครื่องสำอางเวลาจะเปลี่ยนแบรนด์เพราะอาหารเพราะอย่างเครื่องสำอางเนี่ยจะใช้กับหน้าเขาก็จะกังวลใช่ไหมคะกลัวจะแพ้กลัวจะอะไรแต่ว่าอย่างอาหารเสริมเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยที่เขารู้จักกันมาก่อนเช่นน้ำมันปลาแคลเซียมง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราได้รู้จักเริ่มเก็บข้อมูลเนี่ยจะถามเขาอีกว่ามีปัญหาสุขภาพเรื่องไหน อีกบ้างค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าอาหารเสริมกิฟฟารินมีหลากหลายชนิดที่จะดูแลครบทุกส่วนของร่างกายเขาที่มีปัญหา บางคนคอเลสเตอรอลสูงนะคะบางคนอยากผอมนะคะบางคนอยากผิวดีขึ้นนะคะนอกจากใช้ทาแล้วก็ยังแนะนำตัวทานได้หรือบางคนมีญาติๆนะคะเป็นโรคร้ายก็อยากป้องกันเราก็จะมีและนำเขาได้ทุกกลุ่มนะคะก็เป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณนุกรู้สึกว่าคุยง่ายนะคะใครๆก็รักชีวิตใครๆก็รักชีวิตแล้วก็ใครๆก็รู้จักที่จะทานอาหารเสริมเพิ่มมากขึ้นและพอเชื่อมโยงไปจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2-3 รายการแล้วเนี่ยมีไหมครับที่เข้ามาเรื่องที่หน้าบ้างมีค่ะมีเยอะจากเดิมกลัวโรคภัยไข้เจ็บตอนหลังมาห่วงผิวพรรณถูกต้อง
ก็มีสลับกันไปสลับกันมาบางบ้านก็คู่กันหมดเลยค่ะทุกหมวดหมู่เลยค่ะตั้งแต่สินค้าในครัวเรือนบางทีเนี่ยลูกค้า1ท่านจะเริ่มจากบางทีครีมก่อนขายครีมขายผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าเริ่มขยายกว้างมาที่อาหารเสริมเริ่มขยายกว้างมาที่ของใช้ในครัวเรือนครบทุกหมวดหมู่เลยค่ะมีวิธีการติดตามผลไหมครับว่าลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเราเนี่ยผลการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นยังไงบ้างมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะติดตามยิ่งถ้าเขาอยากเห็นผลอาหารเสริมนะคะไม่ว่าสุขภาพและความงามจะถามค่ะช่วงนี้ก็สะดวกมากขึ้นมีไลน์นะคะเราจะคุยเราจะทักถ่ายถามกันจนเขาเห็นว่าเราเป็นที่ปรึกษาค่ะมีปัญหาอะไรส่วนไหนของร่างกายนี่เขาถามหมดว่ากิฟฟารินมีแก้ไหมแบบนี้ค่ะครับยอดธุรกิจแต่ละเดือนแต่ละเดือนจากผลิตภัณฑ์ 2-3 รายการนี้เป็นยังไงบ้างดีค่ะได้เรื่อยๆนะคะทุกครัวเรือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าถ้าเราพูดให้เห็นความจำเป็นเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่จำเป็นนะครับเพราะมันคือลดความเสี่ยงในชีวิตและลดภาระในครอบครัวเขาได้เลยเพียงแค่เลือกทานอาหารเสริมที่ดูแลตัวเองครับค่ะและในคำแนะนำที่กิฟฟารีนมอบให้ก็เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์อยู่แล้วนะครับเรามีพีระมิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปแนะนำว่าใครควรทานอะไรบ้างแล้วก็ควรทานอยู่ในปริมาณไหนแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทานได้ทุกวันร่างกายก็สามารถขับออกได้ทุกวันเช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ